โชว์ให้เห็นเลยว่าสไลด์ที่อยู่ในจอตรงนี้กับสไลด์เซอร์เฟซของจริงเนี่ยคอนเนคกันอยู่และไปตามกันมีการวางเลเยอร์ของปุ่มในจอเหมือนกับเซอร์เฟซทุกอย่างสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ AT Review วันนี้อยู่กับมิก Allen & Heath D-Live ซึ่งเป็นมิกซีรีส์ท็อปที่สุดในค่าย Allen & Heath ซิสเต็มมีราคาตั้งแต่ 200,000 ถึง 2 ล้านกว่าบาทวันนี้เราหยิบเอา C1500 และ CDM 48มารีวิวครับต้องบอกก่อนว่าค่าย Allen & Heath เนี่ยปัจจุบันเป็นค่ายมิกเซอร์ค่ายใหญ่เพราะว่า Allen & Heath เนี่ยได้รวมกับ Digico, Carlac, SSL กลายเป็นกลุ่มบริษัทมิกเซอร์แบรนด์ชั้นนำของโลกมารวมตัวกันทุกครั้งที่มีการรวมตัวของแบรนด์ใหญ่ๆนะครับเราลองนึกภาพนะครับมิก Digico, มิกCarlac, Mic Allen & Heath, Mic SSL นะครับแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันเขาจะพัฒนาโปรดักต์ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีเอนจิเนียร์มีเทคโนโลยีที่เป็นเรียกว่าลิขสิทธิ์ของตัวเองพอเขามารวมเป็นบริษัทเดียวกันเขาจะมีการแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นโปรดักต์ที่ได้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นในราคาเท่าเดิมหรือดีขึ้นในราคาที่ถูกลงตัวนี้นะครับ D-Live เป็นเรือธงหรือรุ่นท็อปที่สุดของ Allen & Heath ที่สูงขึ้นไปก็จะเป็น Digico กับ SSL แต่ D-Live เนี่ยถือว่าเป็นมิกในท็อปคลาสที่มีราคาถูกคิดดูว่าเราสามารถซื้อมิกที่มีคุณภาพเสียงระดับโลกในราคา 200,000 กว่าบาทเป็นสิ่งที่เรียกว่าแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อ D-Live เปิดตัวมานั้นช็อกวงการมากเพราะว่ามิกจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นอยู่ในตัวนี้ตัวนี้เป็นเพียงแค่รีโมทเซอร์เฟซก็คือไว้ควบคุมนะครับเราสามารถใช้เพียงมิกแหลกที่หน้าตาเหมือนสเตทบ็อกซ์โดย Allen & Heath ได้แบ่ง D-Live ซีรีส์เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ S-Card กับ C-Card ครับ S-Card กับ C-Card นะครับก็จะแบ่งเป็นมิกแหลกกับเซอร์เฟซตามรูปที่ขึ้นโชว์ให้ดูนี้เลยนะครับและความแตกต่างหลักๆของ S-Cardและ C card ก็คือในเรื่องของระบบสำรอง C card กับ S card นั้นมีฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างเล่นได้เหมือนกันทุกอย่างให้ฟีเจอร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย channel ทุกอย่างเท่ากันหมดต่างกันเพียงแค่ระบบสำรองก็คือตัว S card ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ของเขาเนี่ยเขาจะมีระบบสำรองก็คือมี power supply 2ตัวมี processor 2ตัวมีระบบ LAN redundant ซึ่งเปรียบเสมือนว่ามี mic 2ตัวอยู่ในตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆที่ทำให้ mixer มีปัญหาตัว mixer จะสวิตช์ตัวเองสมมติว่าอยู่ดี power supply ตัวนึงพังเขาจะสวิตช์มาใช้power supply อีกตัวได้โดยที่เราไม่รู้สึกก็คือเสียงเนี่ยในคอนเสิร์ตโชว์ใหญ่ๆเนี่ยที่เขาซีเรียสมากๆเนี่ยระบบ redundant เนี่ยสำคัญมากสามารถทำงานต่อเนื่องได้เลยโดยไม่มีเรียกว่า dead air นี่คือสิ่งที่ S card ต่างจาก C card ส่วน C card นะครับข้อได้เปรียบของเขาก็คือราคาถูกกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่มีงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆซีเรียสสามารถใช้ S card ส่วนใครอยากจะประหยัดแต่ได้เสียงดีๆเสียงเทียบเท่า S card ในราคาที่ถูกลงก็สามารถเลือก C card ได้นี่คือ1จุดเด่นของ D-Live ครับไปดูกันที่ ecosystem นะครับหรือแผนผังภาพรวมในการทำงานนะครับจะเห็นว่าหัวใจเนี่ยการโปรเซสซิ่งทุกอย่างของ D-Live เนี่ยอยู่ที่มิกแหลกตรงกลางนี้และเอาอุปกรณ์ต่างๆมาต่อพ่วงได้เช่นเซอร์เฟซซึ่งหน้าตาเหมือนมิกเซอร์หรือว่าจะเป็นเอ็กซ์เพนเดอร์ที่เป็นสเตทบ็อกซ์หรือว่าเราจะใช้ iPad ต่อตรงไปที่มิกแหลกหรือว่า PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่อตรงไปที่มิกแหลกหรือว่าจะเป็น IP รีโมทหรือ Personal Mixing ตรงนี้นะครับจะเป็นภาพรวมในการคอนเน็กรูปแบบต่างๆของ D-Live นะครับโดยที่ Mic Lab เป็นหัวใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่า Mic Lab เขาให้อะไรมาบ้าง Mic Lab ก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันแตกต่างกันที่ input กับ output แต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยเขาจะคล้ายกันอย่างเจ้า CDM 48เนี่ยให้มา48 input in และ out เป็น jack neutic ทั้งหมด external card สามารถเป็น dante card 128x128 channel หรือเป็น giga edge เพื่อขยายต่อพ่วงกับ mic อื่นๆ fiber edge นะครับสามารถเดินสายได้หลายกิโลหรือเป็น wave ที่เป็น plug in ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นโปรโตคอลที่ทำงานร่วมกับมิกอื่นๆอย่าง MADI AS3 และการ์ดอื่นๆอีกที่จะออกมาในอนาคตช่องแลนตรงนี้เห็นว่าเน็ตเวิร์กสามารถต่อกับ Access Point หรือว่าต่อสายแลนตรงคอมพิวเตอร์เป็นการทำงานเกี่ยวกับการคอนโทรลรีโมทจากคอมพิวเตอร์หรือ iPad โดยเฉพาะส่วน Giga Edge ช่องนี้เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Allen & Heath ที่สามารถส่งสัญญาณ 96K ได้ถึง 128 Channel ปัจจุบันเนี่ยมีดิจิตอลโปรโตคอลที่วิ่งผ่านสายแลนเพียงไม่กี่อันนะครับที่สามารถส่งได้ถึง 128 in 128 out ในขณะที่รักษาความ 96K ไว้ได้และเขาก็สามารถใช้คอนเนคกับรีโมทคอนโทรลของเขาตัว DX จะเป็น Expander ก็คือเป็นระบบเน็ตเวิร์คที่ไม่ได้ซับซ้อนเท่า Giga Edge สามารถใช้ส่งสัญญาณเสียงนะครับ32 in 32 out ได้ State Box ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็น DX นะครับก็คือแยกไปหลายๆจุดได้แต่ว่า Giga Edge เนี่ยจะเป็นรวม DX ไว้หลายๆชุดภายในตัวเดียวส่วนมีนะครับเป็น Port LAN เหมือนกันตัวนี้เป็นสำหรับตัว Personal Monitor ซึ่งสามารถให้นักดนตรีแต่ละคนเนี่ยคุมมอนิเตอร์ของตัวเองนะครับได้อย่างสะดวกสบายเลยในส่วนสุด
้ายจะเป็นวอทค็อกในการส่งสัญญาณดิจิตอลเนี่ยเมื่อมีอุปกรณ์ดิจิตอลหลายๆตัวเนี่ยถ้าเรามีวอทค็อกข้างนอกนะครับจะสามารถซิงค์ได้ละเอียดและเสียงที่ได้ก็จะมีความเออร์เลอร์น้อยลงเราก็จะได้ยินเสียงที่มีรายละเอียดสูงมีความแม่นยำเที่ยงตรงจากการใช้ค็อกจากข้างนอกก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาออกแบบมารองรับนะครับมาดูกันที่ข้างหลังของ Surface Remote เจ้า 4,500 ตัวนี้เป็นตัวเล็กสุดในรุ่นตัวที่ใหญ่ขึ้นก็จะมีพอร์ตมากกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะมี6 Analog In นะครับแล้วก็1 AES In ซึ่งเป็น Digital In นะครับแล้วก็6 Output ที่เป็น Analog แล้วก็มี1 Stereo Output ที่เป็น AES ตรงนี้ก็จะมีระบบ Network เหมือนกันก็คือใส่ Access Point หรือต่อคอมพิวเตอร์ได้โปรโตคอลตัวนี้ GigaH ก็คือคุยกับเจ้า Mic Lag นะครับส่วนนี้ DX เราสามารถเอา Set Box มาต่อตรงได้นะครับก็มี Word Clock เหมือนกันก็คือเวลาที่เราใช้ External Word Clock เนี่ยก็จะต้องเอา Word Clock เนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อตรงนี้นอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้สามารถต่อจอข้างนอกด้วยถ้าจอที่เห็นเนี่ยยังแสดงผลไม่สะใจนะครับเราสามารถต่อจอเพื่อมาดูข้างนอกได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งหูฟังนั่นเองนะครับดูที่หน้า Surface กันบ้างนะครับสำหรับ D-Live เนี่ยภายนอกก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับอย่าง 4,500 เนี่ยมีทั้งหมด12สไลด์6แบงก์ก็คือสามารถคัสตอมได้ทั้งหมด60สไลด์ด้วยกันระบบต่างๆดูแข็งแรงนะครับมีไฟในตัวแล้วก็มีจอตั้งชื่อแสดงเลเวลแจ้งเกณฑ์หน้าจอใหญ่เป็นจอสัมผัสปุ่มต่างๆเขียนไว้ชัดเจนทำให้ทำงานเข้าถึงได้ง่ายรุ่นที่ใหญ่ขึ้นก็จะเป็น C2,500 C3,500 S3,000 S5,000 S7,000 ครับแต่ละรุ่นก็จะมีจำนวนสไลด์ที่มากขึ้นหนอบที่มากขึ้นจอที่มากขึ้นตามสเปคที่โชว์อยู่นี่เลยครับดูภายนอกนะครับ Surface ยังไม่มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่ต้องไปดูกันถึงสเปคที่ภายในว่าจริงๆแล้วหัวใจของ D-Lite เนี่ยอยู่ที่XCVI Core ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์แบบ FPGA ซึ่งทางอะไรนั่นฮีทเนี่ยทำมาเพื่อเป็นการโปรเซสด้านเสียงโดยเฉพาะ XCVI Core นะครับเสมือนว่ามี CPU ทำงานพร้อมกันอยู่36 Core นึกถึงคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่8 Core 16 Core ถือว่าเยอะแล้วอันนี้เปรียบเสมือนมี36 Core ซึ่งตัวนี้สามารถทำให้ D-Live เนี่ยโปรเซสคุณภาพเสียงออกมาได้สูงมากๆจากสเปค128 input และ64 output ที่ทำงานพร้อมๆกันเขาโน้ตมาด้วยว่า128 inputและ64 output เนี่ยทำงานแบบ full processing full processing คืออะไรการ process ปกติเนี่ยเวลามีดิจิตอล channel เยอะๆเนี่ยครับมิกบางรุ่นเนี่ยเขาจะให้การ process มาจำกัดแต่ผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าใน Allen & Heath เนี่ยเขามีเทคโนโลยีนะครับเป็นการ processing ที่เหนือชั้นนะครับจะยกตัวอย่างปกติแล้วคอมเพรสเซอร์แต่ละ channel strip ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์แบบปกติใช่ไหมครับแต่ว่าใน D-Live เนี่ยทุก channel เนี่ยสามารถใส่คอมเพรสเซอร์ที่เป็นรุ่นตำนาน 160T หน้าตาคุ้นๆมั้ยครับก็เป็นหนึ่งในคอมเพรสเซอร์ของ DBX นั่นเองมีหลายๆตัวให้เลือกใช้นะครับอิสระก็คือสามารถใส่ทุกๆ channel ได้พร้อมกันเลยนะครับออฟตัวคอมเพรสเซอร์เราสามารถเลือกคอมเพรสเซอร์แบบนี้ทั้ง128 input โดยไม่เสียการ processing ของ effect lag ที่ให้มา16 effect นะครับแล้วดูว่า effect lag ที่ให้มาเนี่ยให้มาเยอะมากๆนะครับลองดูนะครับแค่ reverb ก็เยอะขนาดนี้แล้วตัวในตำนานหลายๆตัวมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็น dynamic EQ multiband compressor sub harmonic แทบจะทุกอย่างที่เป็นเอฟเฟกต์ในวงการเสียงนะครับนอกจากมีคอมเพรสเซอร์แบบพิเศษให้ใส่ทุก channel แล้วทุก channel เขายังจะมี insert ตรงนี้ใช้ได้โดยไม่ต้องกินเอฟเฟกต์ก็คือเลือกตรงนี้นะครับ insert เข้ามาสมมุติ dynamic EQ เห็นไหมครับว่ามี multiband compressor dynamic EQ ทุกๆ channel 128 channelโดยไม่กินเอฟเฟกต์16แหลกนะครับนอกไปจากนั้นอีกนะครับฟรีแอมนะครับมีคนบอกว่าอะไรเน้นฮีทเนี่ยเน้นความใสเน้นความชัดเจนของเสียงแต่ดนตรีบางประเภทเนี่ยต้องการความหนาอุ่นของเสียงไมค์จะบอกว่าทุกชแนลนะครับเขาสามารถใส่ไลบรารีของ PM ที่เป็นหลอดนะครับก็คือเลือกออกมาแบบนี้เลยสมมติว่าเป็นทิวบ์สเตทตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนPM เป็นวอร์มนะครับจำลองเสียงทิวบ์ลองฟังเสียงผมนะครับใส่ทิวบ์กับไม่ใส่ทิวบ์จะเห็นว่าเสียงเนี่ยหนาต่างกันนะครับพอใส่ทิวเนี่ยก็จะมีความหนานวลมากขึ้นนี่คือจุดเด่นของ XCVI Core ที่ให้ processing แบบล้ำๆมาทุก channel เต็ม input 128 input เต็ม output 64 output นอกจากนั้นยังมี16 effect lag นะครับการ processing bus เนี่ยเต็มเรานึกสภาพว่าเรา insert effect channel ใส่ทิวทุก channel ใส่ compressor แบบล้ำๆทุก channel นี่คือการเรียกว่า deep processing มีการ process ที่ลึกนะครับและการใส่ไปในแต่ละ channel เนี่ยเขาบอกว่าแทบจะไม่สูญเสีย latency เพราะว่าตัวคอของเขาเนี่ยสามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง36คอตัว FPGA เนี่ยทำงาน audio path นะครับหรือว่าเส้นทางของเสียงเนี่ยได้ถึง 3,000 คูณ 3,000 นะครับเป็นล้านช่องทางเสียงผ่านโปรเซสเซอร์หรือหัวใจของมิกเพียงตัวเดียวเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าซึ่ง
ดีไลฟ์เนี่ยเขาให้มาแล้วอย่างที่ผมบอกว่าจุดเด่นของมันคือถ้าเรายังไม่อยากลงทุนสูงนะครับเราสามารถซื้อมิกแลกตัวนี้นะครับสมมติตัวเป็น CTM 3.2 200,000 กว่าบาทนะครับเหมือนกับการซื้ออย่าง SQ มิกบวก State Box ก็ประมาณ 200,000 ใช่ไหมครับเราอยากจะขยับแต่ว่าเรายังไม่มีงบสูงถึงดีไลฟ์เต็มชุดเราสามารถซื้อ CTM 3.2 ในราคา 200,000 กว่าบาทนะครับแล้วมาใช้ iPad หรือคอมพิวเตอร์ที่เป็นทัชสกรีนในปัจจุบันเนี่ยศิลปินไทยหลายท่านนะครับใช้เจ้า CDM 32บวกกับ D-Live Wing นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จำลองมิกก็คือเขาใช้จออย่างที่ขึ้นรูปนะครับเขาใช้จอ2จอจอล่างเหมือนสไลด์จอบนนะครับเหมือนจอแสดงผลเพราะฉะนั้นในราคาที่แบบไม่ถึง 300,000 น่ะสามารถได้เสียง D-Live แล้วนะครับพอเราเอาตัวมิกแลกตัวเนี้ยไปรับงานได้เงินมามากขึ้นค่อยไปซื้อ Surface ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของท่านนี่ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกแทนที่จะไปซื้อมิกรุ่นเล็กๆ Full Option เราสามารถมาซื้อมิกรุ่นใหญ่และใช้งานได้เลยแล้วค่อยซื้อตัว Surface ตามหลังได้นะอย่างที่ผมเน้นย้ำนะครับนี่คือจุดเด่นข้อสำคัญของเจ้า D-Live และอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์ตัวนี้เป็นแค่รีโมทผมจะโชว์นะครับว่าเสียงที่ผมพูดอยู่เนี่ยแม้กระทั่งปิดมิกเซอร์หรือดึงสายแลนนะครับสมมติว่าดนตรีโชว์อยู่นะมีอุบัติเหตุทำให้สายแลนขาดหรือสายแลนหลุดตอนนี้ผมก็ควบคุมเลเวลของไมค์ได้อยู่เนาะเมื่อสายแลนหลุดปึ้งนะครับตอนนี้สายแลนหลุดแล้วนะครับเสียงยังปกติอยู่เพียงแต่คอนโทรลไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ D-Live เนี่ยให้มาป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงานจริงครับและนอกจากนั้นการใช้งาน D-Live เป็นมิกที่หลากหลายมากนะครับในงานคอนเสิร์ตระดับโลกนี่เอาภาพขึ้นมาโชว์ให้ดูว่าในคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆระดับโลกใช้ D-Live กันเยอะแยะมากมายมีศิลปินชั้นนำหลายท่านใช้ศิลปินในเมืองไทยก็หลายท่านที่ใช้เจ้า CDM 32อีกการใช้งานที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คือการใช้ในงาน installation ในที่ที่ใช้ไมค์เยอะๆอย่างเช่นการประชุมสภาหรือประชุมบริษัทใหญ่ซึ่งต้องใช้ไมค์ประมาณ 40-60 หรือเป็น100ตัวตัว D-Live เนี่ยมีฟังก์ชันที่เรียกว่า automatic mic mixer ซึ่งสามารถบาลานซ์เสียงพูดได้อย่างอัตโนมัติคนพูดดังพูดเบามือซาวไม่ต้องมาคอยบาลานซ์สไลด์เองตัวนี้ก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดฟีดแบคหรือเสียงหอนนอกจากนั้นในงานติดตั้งเนี่ยเขายังมีอุปกรณ์ใช้ร่วมนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างการติดตั้งระบบ D-Live ในเทเตอร์ใหญ่ๆที่เป็นโรงละครใหญ่จะมีมิกเซอร์ FOS มิกเซอร์กับมอนิเตอร์มิกเซอร์แยกกันอย่างที่เราเห็นมี2ตัวจุดรับก็จะใช้เป็น DX168 ที่เป็น State Box สามารถกระจายไปตามจุดต่างๆทุกตัวคอนเน็กผ่านสายแลนมาที่เจ้า DM32 สามารถใช้ Dante Option หรือ Gigate Option เพื่อเพิ่มจำนวน Channel ได้ทุกอย่างเนี่ยสามารถคอนโทรลมาลงที่คอมพิวเตอร์และแต่ละจุดสามารถเรียกว่า IP หรือรีโมทคอนโทรลที่เป็นสไลด์เล็กๆหรือ ME1 ซึ่งเป็น Personal Monitor นักดนตรีหรือนักแสดงเนี่ยสามารถมิกมอนิเตอร์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์ในหูฟังเป็นเกรดมอนิเตอร์ทุกอย่างคอนโทรลกันผ่านเน็ตเวิร์กทั้งหมดนี่เป็นตัวอย่างของการติดตั้งเทียเตอร์หรือโรงละครอีกหนึ่งตัวอย่างแผนผังการติดตั้งคอนเฟอเรนซ์เซ็นเตอร์สมมุติว่าเรามีมิกเซอร์ตัวเดียวแต่จะควบคุมหลายๆคอนเฟอเรนซ์รูมอย่างตัวอย่างเนี่ยมีคอนเฟอเรนซ์รูมถึง6ห้องเขาก็จะกระจายอินพุตไปใช้ DX164 ซึ่งเป็นวอลเมาส์ไปติดกับผนังได้เลยไม่ต้องมีส่วนยื่นออกมาคล้ายๆปลั๊กไฟที่ฝังไปในผนังได้แต่อันนี้ก็คือเป็นสเตทบ็อกซ์ที่ฝังไปผนังได้ออกแบบมาเฉพาะอย่างเจ้าตัว DX164KW นี่ก็คือวอลแล้วก็มี IP1 ตัวนี้เป็นเหมือนเลเวลคอนโทรลที่แต่ละห้องสามารถคอนโทรลเลเวลของตัวเองได้ติดตั้งไว้ข้างๆหรือติดตั้งไว้กับสวิตช์ไฟได้เลยทุกตัวต่อมาที่เจ้า DM0 เนี่ยเป็นมิกเซอร์ที่ไม่มีอินพุตในตัวก็คือเป็นตัวโปรเซสซิ่งเฉยๆสามารถซื้อแยกได้ก็คือเราเอาโปรเซสซิ่งเฉยๆแล้วก็ให้อินพุตเนี่ยมาจากห้องต่างๆแล้วก็ไปที่ห้องคอนโทรลรวมที่มี Surface อย่างDLive C3500 DLive C1500 อยู่และทุกห้องเนี่ยสามารถใช้ iPad ควบคุมแยกห้อง input output กันหมดได้เลยจาก128 input 64 output ขึ้นอยู่กับการจัดการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบ conference center หรือศูนย์การประชุมที่มีหลายๆห้องที่ใช้ system DLive ซึ่งทุกห้องเนี่ยสามารถคอนโทรลแยกกันหรือรวมกันได้ทั้งหมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้งานงานติดตั้งนะครับสิ่งที่ผมชอบ D-Live Wing ตัวนี้ตอนแรกผมไปเจอที่งานแฟรงก์เฟิร์ตที่เยอรมันคือเขามีจอข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีจอในแนวตั้งเขาโชว์ให้เห็นเลยว่าสไลด์ที่อยู่ในจอตรงนี้กับสไลด์ Surface ของจริงเนี่ยคอนเนคกันอยู่และไปตามกันมีการวางเลเยอร์ของปุ่มในจอเหมือนกับ Surface ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ต้องซื้อ Surface ราคาประมาณ 200,000 ปลายๆนะครับสามารถซื้อคอมพิวเตอร์ที่เป็นจอทัชสกรีน2จอมาจำลองการทำงานของ Surface ก็เป็นทางเลือกที่ประหยัดนะครับไปต่อกันที่ออปชันที่ต่อพ่วงตัวนี้ก็จะต่อกันที่ฟังก์ชัน DX State Box ตัวเล็กสุดก็คือเจ้า DX168 จะมีออปชันที่เป็น DX168 ที่เป็น Dante ด้วยหรือจะมีเวอร์ชัน
ที่เป็น DX Dante หรือ Original ก็คือเป็น DX Protocol ของเขาเองนะแล้วก็มี GX 4816ตัวนี้มีถึง48 input หรือ DX 32มีสล็อตต่างๆมีการ์ดต่างๆให้เลือกใช้งานได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ผู้ใช้งานเนี่ยเลือก State Box ในแบบที่ตัวเองต้องการเพราะว่าเรามี Mic Lag ตัวเนี้ยมี input อยู่แล้วหรืออย่างที่เราเห็นใน DM 0 DM 0เนี่ยเป็น Mic Lag ที่ไม่มีIO ข้างในจะต้องใช้ State Block แยกตัวนั้นก็เป็นอีก1ออปชันถ้าเราต้องการให้ Mic Lag แยกกับ State Block อยู่งั้นอุปกรณ์ร่วมเนี่ยก็มีหลากหลายอย่างให้เราเลือกใช้อย่างเจ้า Remote Controller เนี่ยครับในบางการใช้งานเราต้องการให้ใช้งานง่ายๆสมมุติว่าที่โต๊ะประชุมนั้นมีไมค์อยู่แค่6ตัวเราเอาตัวนี้ไปตั้งไว้ถึงแม้ว่าเขาจะใช้มิกไม่เป็นแต่เขาสามารถหมุนวอลลุ่มชุดประชุมทั้ง6ตัวนี้ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้งาน Remote Controller IP 6นะครับอีก1อุปกรณ์แยกที่น่าสนใจคือ ME หรือ Mi ProfessionalMixing System ตัวนี้เราสามารถใส่ Stand Note ไปวางหน้านักดนตรีนักดนตรีเขาจะสามารถบาลานซ์ความดัง Channel ต่างๆจะมี2รุ่นก็คือ ME 500สำหรับวงเล็กรองรับได้16 Channel และ ME 1สำหรับวงที่ใหญ่ขึ้นรองรับได้40 Channel ตัวนี้ถ้านักดนตรีใช้ Ear Monitor สะดวกมากๆครับก็คือนักดนตรีใส่ Ear Monitor อยู่แล้วบางครั้งเนี่ยมีนักดนตรีบนเวทีเอนจิเนียร์เนี่ยทำงานให้ไม่ทันหรือว่าบางเพลงนักดนตรีอยากจะเป่าเล่นด้วยตัวเองตรงนี้สามารถเอา ME 1เนี่ยไปไว้หน้านักดนตรีแล้วนักดนตรีจะสามารถบาลานซ์มอนิเตอร์ในหูเขาได้ทุกดนตรีโดยที่ซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยไม่ต้องยุ่งยากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในหูเขาเนี่ยเขาจัดการเองแล้วดนตรีก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ Mixing System ซึ่ง D-Live เขาได้ออกแบบเผื่อไว้แล้วว่าเจ้า Personal Monitor เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อนักดนตรีโดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการรีวิวถึงจุดเด่นๆเทคโนโลยีที่เจ้า D-Live เนี่ยให้มาสำหรับการใช้งานเนี่ยเดี๋ยว AT จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทำคลิปรีวิวเจาะลึกในฟังก์ชันอีกทีนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ย D-Live ก็เป็นมิกเซอร์ระดับโลกที่จับต้องได้ไม่ยากจนเกินไปให้เทคโนโลยีมาล้ำให้การใช้งานมาง่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยเรียกว่าไม่กักเพราะว่าเนี่ยเป็นรุ่นท็อปของเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเสียงเทคโนโลยีถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าและได้การยอมรับมากมายในวงการคอนเสิร์ตทั่วโลกสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ D-Live หรืออยากรู้จักเจ้า D-Live ให้ซึ้งมากขึ้นทาง Sonos Liban จะมีการอบรมเรื่องของ D-Live ตลอดทุกๆ 3-4 เดือนคอยฟังข่าวได้ทางเพจ Facebook ของ AT Pro Sound ได้นะครับหรือใครมีคำถามอยากจะนัดเข้ามาลอง D-Live เนี่ยก็สามารถทักเข้ามาทางเพจได้เลยสำหรับวันนี้นะครับ AT Review ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ พลาดข้อมูลและข่าวสารจาก AT Pro Sound อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Facebook ให้เห็นโพสต์ก่อนตามวิธีในวิดีโอได้เลยนะครับค้นหาคลิปเก่าติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe Channel AT Pro Sound ใน YouTube นะครับ